Bangkok Kids International Fashion Show 2020 เปิดม่านความอลังการผ่านสุดยอดแฟชั่นโชว์เด็กระดับโลกเรียกได้ว่าเป็นงานระดับประเทศกันเลยล่ะครับสำหรับคุณภูกิจเกษรินทร์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Alesio Thailand ร่วมกับณภัสนันท์พันธุ์พึ่งกรรมการผู้จัดการ PR Pro Asia และเสกสกลจันทรากรรมการผู้จัดการ Bangkok Event Manager จำกัดจัดงาน Bangkok Kids International Fashion Show 2020แฟชั่นโชว์เด็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยดึงพันธมิตรแบรนด์ไทยและต่างประเทศกว่า15แบรนด์พาโชว์ความอลังการของเสื้อผ้าตอกย้ำการเป็นผู้นำแฟชั่นโชว์ระดับเยาวชนเปิดเวทีให้นายแบบนางแบบกว่า400ท่านและดีไซเนอร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยได้แสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านการจัดแฟชั่นโชว์สุดตระการตาต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาที่คริสตันดีไซน์เซ็นเตอร์งาน Bangkok Kids International Fashion Show 2020 นะครับจะเป็นงานเกี่ยวกับแฟชั่นโชว์เด็กนะครับโดยเราจะนำเสนอในเรื่องความสามารถนะครับแล้วก็เรื่องศักยภาพของเด็กนะครับรวมทั้งดีไซเนอร์ไทยนะครับทั้งหมด15แบรนด์ที่เข้ามาร่วมในครั้งนี้นะครับเด็ก400กว่าคนนะครับผมก็ทุกครั้งปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับที่เราจัดในเรื่องของตัว BKFตัวนี้นะฮะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากน้องๆแล้วก็แบรนด์เสื้อผ้าทั้งหมดค่อนข้างเยอะขึ้นทุกปีนะครับปีนี้ต่างประเทศมาไม่ได้นะครับก็เลยเน้นแบรนด์ไทยนะครับผมจองแน่นหมดเลยครับทั้งเด็กทั้งแบรนด์ตอนนี้คือแน่นต่างประเทศเตรียมตัวเข้ามาแล้วครับก็ถ้ามีโอกาสก็คือกะว่าจะต้นปีครับพอถ้าสมมติว่าโควิดทุกอย่างหายหมดต่างประเทศเตรียมตัวบินเข้ามาแล้วครับอย่างในปีนี้ค่ะยังมีไฮไลท์อะไรไหมครับค่ะก็ปีนี้นะคะอย่างที่บอกเราต้องขอขอบคุณดารารับเชิญและก็นางแบบเกรซนะคะแล้วก็ไทยที่มาเป็นศิลปินร่วมงานนะคะแล้วก็ยังมีนายแบบเกาหลีนะคะที่เดินแบบทั้งที่ต่างประเทศแล้วก็ที่เมืองไทยด้วยชื่อคุณโซยอนนะคะแล้วก็กิจกรรมจริงๆแล้วมีพิเศษอีกเยอะแยะมากมายมีทั้งนักร้องมีศิลปินต่างๆนะคะแล้วก็จริงๆเวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีเดินแบบของเด็กระดับโลกได้เพราะที่ยิ่งใหญ่สุดถ้าพูดถึงในเมืองไทยนี่คือใหญ่ที่สุดแน่นอนในตอนนี้นะคะคือดูแลเรื่องออร์แกไนเซอร์นะครับแล้วก็คือว่าปีนี้ก็คือที่ผ่านมาทุกปีเราจะมีแต่เด็กเดิน400 500คนแต่ปีนี้ผมเชิญผู้ใหญ่มาเดินด้วยแล้วก็มีก็คือเงินบริจาคเนี่ยบริจาคให้ส่วนนึงให้สมเด็จสมาคมของสมเด็จย่านะฮะก็มีผู้ใหญ่หลายท่านที่ให้ความกรุณานะครับก็เป็นพิเศษสุดโอเคครับรู้สึกดีใจนะครับที่ได้งานแบบนี้นะครับสำหรับผมวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่อารมณ์ดีจริงๆนะครับผมก็ดีใจค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ตั้งแต่ก่อนที่เข้างานตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาแต่งหน้าทำผมที่งานแล้วก็ได้เห็นแบบว่าน้องๆเด็กๆเขาแต่งตัวแล้วเขาแบบมีความสุขเขาแบบเอนจอยเราก็ได้เห็นเราก็นึกถึงสมัยตอนเราเด็กๆว่าโอเคอย่างเรามากสุดก็คืองานโรงเรียนแต่อันนี้คือแบบว่าเดี๋ยวนี้ก็มีงานจัดแบบพื้นที่ให้เด็กเขาได้แสดงออกรวมถึงได้มีแบบสปอนเซอร์มีผู้ใหญ่จัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยเราดีใจแทนเด็กๆที่แบบว่าโอเคมีคนเห็นคุณค่าของเขาในตรงนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้มีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะเรารู้สึกว่าเด็กๆทุกคนนะคะเขาควรจะได้รับการสนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบเหมือนอย่างสมัยเรามันไม่ได้มีอะไรแบบเขาเรียกว่าไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันหรือเป็นงานที่ใหญ่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องอยากจะบอกว่าก็ดีใจแทนแบบคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเพราะทุกคนก็มาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะก็ได้เห็นแบบน้องๆทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงแบบเด็กโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าเขามีความสุขเขาเอนจอยกันมากตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจด้วยครับแล้วก็วันนี้เด็กๆน้องๆมาที่นี่เยอะมากแล้วก็เหมือนเป็นงานที่แบบโชว์ศักยภาพตัวเองแล้วก็เหมือนฝึกขัดเกลานางแบบตั้งแต่เด็กๆกันเลยฮะแล้วก็ดีใจกับน้องๆทุกคนด้วยครับอยากให้มีงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับค่ะผมจะขอฝากงานBangkok Kids International Fashion Show นะครับผมจริงๆแล้วอยากจะให้เป็น Fashion Week น้องมีหลายๆวันนะครับสำหรับเด็กๆก็ปีหน้าก็จะค่อนข้างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ทุกๆปีนะครับเราจะมีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมก็ฝากทุกๆคนด้วยนะครับอยากจะขอเสริมนิดนึงค่ะก็อยากจะเชิญทุกท่านที่เป็นนางแบบในแบบเด็กๆนะคะมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราค่ะกับ Alesio Thailand ซึ่งสามารถจะติดต่อได้ตาม Facebook ของ Alesio Thailand เลยนะคะ
Thank you.